ท่านผู้เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับบรรดาท่านผู้นักศึกษาธรรมทั้งหลาย ความจริงการฟังธรรมท่านทั้งหลายก็ได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วและเข้าใจว่าทุกท่านคงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะพอสมควรในครั้งก่อนนั้นได้อธิบายถึงเรื่องการทำสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาตามแบบฉบับของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านเป็นพระเถระที่ทรงคุณในทางการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของภาคอีสานบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นคนเมืองไหนอาตมาจะได้นำประวัติของท่านมาเล่าโดยย่อๆท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่นเป็นชาวเมืองอุบลโดยกำเนิดท่านอาจารย์เสาเกิดที่อำเภอเมืองท่านอาจารย์มั่นเกิดที่อำเภอโขงเจียมทั้งสองท่านนี้ในเมื่อได้มาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ตั้งใจศึกษาธรรมวินัยเพียงแค่การให้รู้หลักธรรมอันเป็นหลักการปฏิบัติในทางด้านจิตโดยตรงคือเรียกว่าท่านเรียนเป็นกรรมฐานโดยตรงในตอนแรกๆพระธุดงค์กรรมฐานในสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะสนใจเท่าไหร่นักจะเป็นเพราะเหตุใดนั้นไม่ขอนำมากล่าว แต่จะกล่าวเฉพาะวิธีปฏิบัติของท่านซึ่งท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติกรรมฐานเริ่มต้นด้วยบริกรรมภาวนาบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเพราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เป็นคู่ของใจซึ่งคู่บริกรรมนั้นจะต้องนึกในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆซักๆจนกระทั่งทำจิตให้ติดอยู่ในคำบริกรรมภาวนานั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้น ก็เพราะเหตุว่าโดยธรรมชาติจิตของคนเรานั้นย่อมส่งกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆสุดแท้แต่อารมณ์นั้นๆจะผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่ออารมณ์นั้นๆผ่านเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะจูงใจให้ไปเกิดความยินดีความยินร้ายหรือความพอใจไม่พอใจสุดแท้แต่อารมณ์จะจูงให้เป็นไปและการรับรู้อารมณ์ของจิตนั้นย่อมมีอันเปลี่ยนอยู่บ่อยๆเพียงแค่เวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเรามีความรู้สึกนึกคิดจนนับไม่ถ้วนดังนั้นอุบายวิธีการบริกรรมภาวนาหรือนึกอยู่ในคำใดคำหนึ่งซ้ำๆซักๆ
ก็เพื่อจะให้ติดอยู่กับคำที่นึกนั้นแล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่นจะจดจ้องอยู่เฉพาะที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวแต่การที่จะทำให้จิตจดจ้องอยู่ที่คำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนักเพราะว่าโดยปกติจิตของคนเราย่อมส่งกระแสไปสู่อารมณ์ต่างๆนับไม่ถ้วนการที่จะทำจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาที่เราต้องการนั้นถ้าจะพูดถึงการภาวนาจะให้ได้ผลกันจริงจังแทบจะไม่มีคำอะไรที่จะต้องมาอธิบายสู่กันฟังนอกจากจะตั้งใจนึกบริกรรมภาวนากันอย่างจริงจังใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเราจะใช้คำอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้โปรดอย่ามีความเครือบแคลงสงสัยใดๆในวิธีการที่จะภาวนาให้เกิดผลมีแต่ว่าตั้งใจทำจริงถือหลักว่าภาวนาให้มากๆและทำให้ชำนิชำนาญเมื่อเรามีความภาคเพียรพยายามที่จะกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญทำไม่หยุดถ้าใครสามารถที่จะตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้วันละ3หรือ4ครั้งแต่ละครั้งให้ได้ครั้งละ1ชั่วโมงถ้าสามารถที่จะทำได้รับรองว่าจิตสงบอย่างแน่นอนแต่นี่เรายังทำไม่ถึงพอทำไปนิดหน่อยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาครอบงำแล้วเราก็หยุดเสียถ้าหากเราภาคเพียรพยายามทำให้มากๆทำบ่อยๆแล้วก็ทำไม่หยุดหย่อนเราก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้อาตมาได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าท่านทั้งหลายคงจะได้ศึกษาธรรมะได้มีความรู้ความเข้าใจกันมากมายพอสมควรดังนั้นณโอกาสนี้จึงใคร่ที่จะขอเตือนท่านทั้งหลายให้ตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาตามที่ตนชำนิชำนาญมาแล้วอย่างไรถ้าหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของตัวเองว่าบัดนี้ฉันจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็นึกในใจของตัวเองว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วกำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะมีอาการสงบลงไปให้พึงสังเกตจิตของตัวเองให้ดีถ้าจิตมีอาการเคลิ้มๆลงไปคล้ายๆกับจะง่วงนอนก็ให้พึงรู้เถิดว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วเพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้น
ถ้าจะว่าการอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะเมื่อจิตสงบก็มีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบลงไปพอวูบลงไปพอหยุดวูบแล้วจิตจะนิ่งในเมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าหากว่าจิตจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิพอวูบลงไปนิ่งแล้วจิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมาซึ่งทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่านก็รู้สึกว่ามีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ค่อยก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยไม่มีการอาการวูบวาบจนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ส่วนมากในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปสว่างขึ้นแล้วคำบริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นจะหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงคำบริกรรมภาวนาอีกในตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองถ้าหากจิตมีอาการสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆก็กำหนดรู้ลงที่นั้นอย่างเดียวแต่ถ้าในช่วงนั้นถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจเพียงแต่รู้เท่านั้นอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องว่าลมหายใจยาวก็ไม่ต้องว่าลมออกสั้นก็ไม่ว่าลมออกยาวก็ไม่ว่าลมเข้าสั้นก็ไม่ว่าลมเข้ายาวก็ไม่ว่าเป็นแต่เพียงกำหนดรู้ลมหายใจอยู่โดยธรรมชาติแล้วอย่าไปแต่งลมหายใจเป็นอันขาดในช่วงนี้เพียงแต่กำหนดรู้อยู่เท่านั้นถ้าหากว่าเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าหากลมหายใจแสดงอาการเป็นไปต่างๆเช่นลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้นหรือหายใจแผ่วเบาลงไปหรือบางครั้งอาจจะมองเห็นลมหายใจสว่างเหมือนกับปุยนุ่นก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวรวมความว่าอะไรเกิดขึ้นภายในความรู้สึกก็เพียงแต่กำหนดรู้เฉยอยู่อย่าไปทำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆถ้าเราไปทำความเอะใจหรือไปทักท้วงสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจะถอนจากสมาธิทันทีเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลาตัวสติสัมปชัญญะจะค่อยมีกำลังกล้าขึ้นสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัตินี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนานั้นไม่วิ่งเข้าไปยึดลมหายใจก็ย่อมจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในเมื่อส่งกระแสความรู้สึกออกไปข้างนอกในช่วงที่จิตมีความสงบสว่างอยู่นั้นแล้วภาพนิมิตต่างๆจะปรากฏขึ้นจะเป็นภาพอะไรก็ตามเมื่อภาพต่างๆปรากฏขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปทำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายนอกถ้าหากเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่ในความสงบในสภาพปกติโดยไม่ไปเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอะใจขึ้นมาเมื่อไรแล้ว
สมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไปในตอนนี้มีความสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพนิมิตต่างๆเป็นสิ่งอื่นมาแสดงให้เรารู้เราเห็นบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นอย่างเห็นภาพผีเปรตหรือเทวดาเป็นต้นบางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิตทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ก็ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไหร่นักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้โดยสำคัญว่าภาพนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดลบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้แล้วบางทีเราอาจจะเผลอๆไปน้อมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราแล้วสภาพจิตของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิงในถ้าหากเราไปสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพนิมิตของผู้ที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปรากฏกายให้มองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพนิมิตนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเราหรือสู่จิตใจของเราเพราะความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่นในเมื่อเราน้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิตหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นคนทรงไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆ การภาวนาหรือการทำจิตเนี่ยเราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดลบันดาลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหากว่าจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมรรถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาลเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอะใจหรือไม่ไปสำคัญว่านิมิตต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมาดลบันดาลให้เรารู้เราเห็นทำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็นในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นพอจิตสงบเคลิ้มๆลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาถ้าหากเราสามารถที่กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตนั้นๆเราก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่จิตแล้วภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควรก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้เรารู้เราเห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถทำให้สติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้ปัญหาเรื่องคำว่าอัปปนาสมาธินั้นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิต
หรือเอกัคคตาจิตนั้นไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้จริงอยู่ผู้ปฏิบัติในขั้นต้นจะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบลงไปนิ่งอยู่ในความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาในช่วงต้นๆ นี้จิตอาจจะไม่สามารถบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นเคยพิจารณากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึกคิดแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็สามารถที่จะบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิได้สองตอนตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าอยู่เป็นสมาธิในขั้นฌานจะไม่สามารถเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเพ่งอยู่ในจุดเดียวแต่ถ้าหากว่าจิตที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วก็ดีหรือเคยพิจารณาอสุภกรรมฐานมาแล้วก็ดีเคยพิจารณาธาตุกรรมฐานมาแล้วก็ดีเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งลงไปแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าจิตถอนตัวออกจากร่างแล้วก็ส่งกระแสมารู้เรื่องของร่างกายจิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆจะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะมีความสงบนิ่งเฉยสว่างเด่นอยู่และกายที่มองเห็นในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึกจิตก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภกรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอืดแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นชิ้นๆแล้วยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจุนวิจุนไปแล้วก็หายไปในที่สุดยังเหลือแต่ความว่างในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถที่จะก่อตัวรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างโดยสมบูรณ์อย่างเก่าจะมีอาการเป็นไปย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากสมาธิและในขณะที่จิตรู้เห็นนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนตาเป็นความรู้ความเห็นของจิตล้วนๆแต่ถ้าว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาธาตุกรรมฐานก็จะมองเห็นร่างกายเนี่ยแหลกละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่างถ้าหากว่าท่านผู้ที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเช่นพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วจิตก็จะมีนิมิตอะไรขึ้นมาสูงซึ่งสุดแท้แต่จิตจะปรุงขึ้นมาแต่ความปรุงแต่งในขั้นนี้กับสิ่งที่จิตกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นคล้ายๆกับว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกได้เป็นคนละส่วนสิ่งที่รู้นั้นก็แยกอยู่ส่วนหนึ่งตัวผู้รู้คือจิตนั้นก็อยู่อีกส่วนหนึ่งและส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะมีอันแสดงไปเองถ้าท่านผู้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการแสดงอย่างนั้นใครเป็นผู้แสดงก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตัวปัญญาความรู้ในเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความรู้เท่าเอาทัน
านด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้จิตก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งแต่ตัวผู้รู้คือจิตนั้นแยกอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งในตอนนี้เราจะเรียกว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกกันออกเป็นคนละส่วนก็ได้อันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนาหรือในขั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานหรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกว่าขั้นวิปัสสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละเป็นแต่เพียงแค่ว่าจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้หรือไม่อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเริ่มต้นแต่อุปจารสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิในลักษณะที่จิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นในจิตมีการสงบนิ่งมีลักษณะนิ่งและสว่างไสวอยู่ภายในความรู้สึกอย่างเดียวความรู้อื่นๆไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความเป็นเช่นนั้นแล้วมาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติที่ฉลาดก็ฉวยโอกาสนั้นกำหนดรู้ความคิดของตนซึ่งเกิดขึ้นจิตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติมเป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้สิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้รู้อยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งใดดับไปก็รู้เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอนัตตาอะไรทำนองนั้นไม่ต้องไปนึกคิดในขณะนั้นถ้าว่าเรานึกคิดแล้วสมาธิมันจะถอนขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้จดจ้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดีเมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิอย่าด่วนออกจากที่นั่งสมาธิในทันทีทันใดให้ตามกำหนดรู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะหยุดกำหนดรู้จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตในทันทีทันใดก็หาไม่เราจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาการตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวกายหรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ้องอยู่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าสามารถทำให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ ในตอนต้นๆมีผู้มาเตือนว่าอยากจะให้แสดงธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแต่ก่อนที่จะพูดถึงธรรมะซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนั้นจะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านทั้งหลายก่อนว่าคำว่าธรรมะนั้นคืออะไรและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมะก็คือกายกับใจแต่ว่าธรรมะคือกายกับใจนี้เป็นธรรมะที่เป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนสภาวะธรรมเป็นธรรมะที่เป
เป็นเครื่องรู้ของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยคำว่าธรรมะก็คือกายกับใจแต่ว่าธรรมะคือกายกับใจนี้เป็นธรรมะที่เป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนสภาวะธรรมเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องรู้ของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยปกติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมนี้ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมที่จะพึงเป็นไปนั้นก็คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือมีการสลายตัวนั่นเองเข้าในหลักที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมมีความปรากฏขึ้นในเบื้องต้นและมีความทรงอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวทีนี้การปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นปฏิบัติแต่เมื่อไรการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้วเมื่อเราตื่นจากที่นอนมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายจะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องแปรงฟันจะต้องอาบน้ำชำระกายจะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะใช้การพิจารณากรรมฐานพร้อมๆกันไปเราก็จะได้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราจึงต้องแปรงฟันที่เราต้องแปรงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของสกปรกทำไมเราจึงต้องอาบน้ำที่เราอาบน้ำก็เพราะว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกถ้าเรามีปัญหาอย่างนี้เราก็จะได้คำตอบอย่างนี้ในเมื่อได้คำตอบอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ได้กรรมฐานในข้ออสุภกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของเราถ้าหากผู้ที่มีสติปัญญาที่จะต้องคิดกว้างขวางไปหน่อยว่าทำไมเราจึงต้องทำความสะอาดร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันสกปรกมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็ได้ความรู้กว้างขวางออกไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันในขั้นต้นและในขั้นต่อไปเราจะต้องพิจารณาว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือบุคคลภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบอยู่เราจะต้องหุงหาอาหารรับทานเราจะต้องดูแลความสุขทุกข์ของคนภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบหน้าที่ของความเป็นบิดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นมารดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นลูกคืออะไรเราจะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวปลาอาหารที่เราได้มารับทานนั้นเราได้มาจากไหนเราสามารถที่จะดลบันดาลเนรมิตเอาได้ทุกสิ่งอย่างหรือว่าเราจะต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอามาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็รู้ว่าเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อหาเอามาเราจึงจะได้มาทำรับทานในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีความจำเป็นจะต้องก้าวออกไปสู่สังคมในเมื่อเราก้าวออกไปสู่สังคมเราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรเช่นเราต้องการอาหารเรามีสตังค์เราก็ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนเอามาถ้าเราเป็นผู้ซื้อเขาให้ของเรามาเราก็ให้เงินเขาไปมันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการปฏิบัติชอบด้วยศีลธรรมแต่ถ้าหากสมมติว่าเราอาจจะคิดว่าเราจะไม่ซื้อไม่หาคอยฉวยโอกาสเมื่อเจ้าของเผลอๆแล้วก็หยิบฉวยออกมา
แล้วมันจะผิดศีลข้อไหนมันก็ผิดศีลข้ออทินนาทานเนี่ยมันก็เกิดเป็นหลักศีลขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าพึงเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาอย่างเดียวถ้าหากเราต้องการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับภายในครอบครัวของเราเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องผู้มีบิดามารดาก็เลี้ยงบิดามารดาให้สมบูรณ์ผู้มีลูกมีเต้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้สมบูรณ์โดยยึดหลักว่ามาตาปิตูอุปัฏฐานังพุทธทารัสสะสังฆโหการอุปถัมภ์เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดหากท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องลำบากอยู่การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เป็นไปโดยความสะดวกและเรียบร้อยดังนั้นผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความสงบและสันติสุขกันจริงๆขอได้โปรดพิจารณาถึงชีวิตประจำวันหน้าที่ความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหน้าที่ความเป็นบุตรเป็นธิดาควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรซึ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติจะพึงพิจารณาเมื่อเราพิจารณารอบคอบแล้วแล้วก็ทำถูกต้องตามระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนจิตใจเมื่อถึงโอกาสที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหายกังวลจะบริกรรมภาวนาจิตมันก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถรู้ความเป็นจริงของการครองเรือนได้อย่างเด่นชัดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นคือปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราประสบเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติใกล้เข้ามาก็คือกายกับใจของเรานั่นเองนี่คือหลักการปฏิบัติเกี่ยวธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติแหละทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าสมมติว่าใครก็ตามมาภาวนาจิตสงบแล้วเกิดความขี้เกียจขี้คร้านเบื่อหน่ายไม่เอาธุระกิจการงานอันนั้นก็ไม่ถูกต้องถ้าอย่างสมมติว่าใครภาวนาเป็นแล้วเดิมเป็นคนขี้เกียจในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่นความขยันขึ้นรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นอันดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในครอบครัวซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องถ้าการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรความจริงนั่นการฟังธรรมนี่ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรขอทุกท่านจงสำรวมจิตของตนเองให้รู้ลงที่จิตแล้วก็ยึดเหนี่ยวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยชำนาญมาแล้วแล้วก็กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเพราะจิตเป็นพื้นฐานให้เกิดความรู้จิตเป็นพื้นฐานให้เกิดธรรมะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิตเพราะจิตเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ภายในจิตของเรานั่นแหละคือพุทธะพุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้เบิกบานในเมื่อท่านกำหนดรู้ลงที่จิตด้วยบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนึกถึงพุทโธเป็นต้นในเมื่อนึกถึงพุทโธ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 สติสัมปชัญญะไม่ต้องไปกำหนดหมายเมื่อเรานึกถึงพุทโธแล้วสติสัมปชัญญะมาเองเ
จิตเป็นผู้ระลึกรู้คำว่าพุทโธเมื่อเราตั้งใจจะนึกถึงคำว่าพุทโธเมื่อไหร่ความตั้งใจก็เกิดมีขึ้นความตั้งใจอันนั้นแหละคือตัวสติให้กำหนดจิตในบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านผู้ใดจะภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกก็ได้ถ้าภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกมันยังมีช่วงห่างอยู่จิตสามารถส่งกระแสไปในที่อื่นได้ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วก็นึกพุทโธ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 ให้เร็วๆเข้าหน้าที่ของท่านมีแต่เพียงว่านึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะเห็นอะไรเพราะการภาวนานี้ไม่ใช่เพื่อเห็นภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่างไรแม้แต่เรากำหนดบริกรรมภาวนาลงไปเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละจากพุทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นเราก็เอามาไว้กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตามเดิมเมื่อจิตอยู่กับพุทโธก็ด้วยพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตกลายจากพุทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเรารู้ตัวแล้วก็รีบเอากลับคืนมาให้อยู่กับพุทโธก็มีแค่นี้สำหรับการบริกรรมภาวนาถ้าท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมาก็น้อมจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยชำนิชำนาญท่านเคยภาวนาสัมมาอรหังก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปภาวนายกหนอพองหนอก็ยกหนอพองหนอเรื่อยไปคำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆเข้านึกให้มากๆทำให้มากๆจนชำนิชำนาญจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแล้วจิตของเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่คำบริกรรมภาวนาในขั้นต้นๆ นี้จะรู้สึกว่าจิตนึกอยู่ที่คำภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่แล้วเราก็เอามาไว้กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเช่นมีอาการร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวลอยอยู่บนอากาศรู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็กลงหรือเกิดความสว่างขึ้นมาอย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้นให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายิ่งจิตมีความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไหร่อาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้น
เมื่อจิตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบคือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ไม่ทุรนทุรายไม่ดิ้นรนมุ่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียวอันนี้เป็นสมาธิในขั้นต้นซึ่งเรียกว่าปฐมสมาธิปฐมมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของท่านและเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่าจิตอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไรเมื่อจิตออกมารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นซึ่งเกี่ยวกับการภาวนาส่วนการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นเป็นแต่เพียงผลปล่อยได้ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้นแต่ถ้าภาพนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วเราเอาจิตไปติดอยู่กับนิมิตนั้นเราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอกแล้วจะไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จับจุดแห่งสมาธิไม่ถูกบางทีอาจจะไปสำคัญว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไปแต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นแต่เพียงความฝันในขั้นนี้เพราะจิตเมื่อสงบเคลิ้มๆลงไปแล้วจิตจะมีลักษณะคล้ายๆกับไม่มีสติจิตจะมีอาการเลื่อนลอยเพ่งฟังไม่มีที่เกาะไม่มีที่จึดเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้นแล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอกไม่รู้เข้ามาภายในคือฐานที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อทำจิตได้มาถึงขั้นนี้ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายในอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจถ้าไม่รู้ลมหายใจท่านควรจะกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นกะโหลกศีรษะกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึกภายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้าอกแล้วก็กำหนดลอกหนังออกกำหนดเถือเนื้อออกเนื้อกลับไปกลับมาหลายหลายครั้งจนกระทั่งจิตเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอกแล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอัติ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 เมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองเห็นกระดูกตรงที่หน้าอกเป็นนิมิตอย่างชัดเจนในเมื่อจิตมองเห็นกระดูกที่หน้าอกแล้วท่านก็ควรกำหนดรู้อยู่เฉยๆในขั้นนี้ยังไม่ต้องไปพรรณนาลักษณะของกระดูกหรือสีสันวรรณะต่างๆเป็นแต่เพียงกำหนดดูอยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้าอกอย่างชัดเจนถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิกระดูกหายไปในความเห็นจิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีกถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กำหนดจิตจดจ้องพิจารณาอย่างเก่าแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอัติอัติอัติเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกอีกฝึกหัดจนชำนิชำนาญอยู่ในสิ่งเดียว
แม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้นในเมื่อรู้เห็นอยู่เพียงแค่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวางอันนี้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าแม้แต่จิตรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้นก็มีคุณค่าเท่าๆกันกับรู้หลายๆอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงๆเพียงแต่กำหนดดูกระดูกอย่างเดียวนอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภกรรมฐานแล้วเรายังจะได้นิมิตในแง่ธาตุกรรมฐานหรือถ้าหากไม่สำคัญมั่นหมายในแง่อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานจิตของท่านผู้ที่ก้าวเร็วอาจจะไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยงกระดูกซึ่งเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วมันก็หายไปบางครั้งมันก็มองเห็นบางครั้งมันก็มองไม่เห็นแล้วจิตก็ไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือสำคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตเพียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ในขั้นของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไรรู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไรถ้าจิตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตมองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดารยิ่งไปกว่านั้นสามารถกำหนดกระดูกที่รู้เห็นนั้นให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้นหรือให้มีอันสลายตัวไปหรือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วจิตเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าแม้แต่กระดูกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความรู้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้มันไม่จีรังยั่งยืนรู้แล้วก็หายไปเห็นแล้วก็หายไปแต่เดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นถ้าจิตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิตในเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตจิตก็ใกล้ๆต่อความที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานเพราะจิตกำหนดความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าว่าจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่รู้เห็นนั้นอนิจจสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่ยั่งยืนความไม่คงที่จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างแท้จริงเพราะจิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็มีความรู้สึกซึ้งลงไปในจิตแล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริงจิตตัดสินด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการรู้การเห็นเมื่อกายปรากฏอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏ
แต่ถ้าจิตดูรูปคือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิจนกระทั่งโลกคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้สุขเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนาเพราะสุขทุกข์เกิดอยู่ที่กายหากจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบกขาปะปนกันไปหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้จิตตัวผู้รู้นี่สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมมีสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตแต่จิตไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไรเป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิดดับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีอันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจิตก็นิ่งเด่นเผยอยู่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่จิตตัวผู้รู้ก็เด่นอยู่อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไรแม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในพระสูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในพระสูตรก็คือว่ายังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะก็ไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติบัญญัติสัจธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติเรียกว่าอะไรมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะอาศัยที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้อย่างนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามขั้นตอนตอนต้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจำที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเช่นจะพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีโลกกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกอวโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เป็นวิปัสสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผู้มาพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
เมื่อจิตยอมรับและเชื่อมั่นในความเป็นที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจิตก็สามารถที่